สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องนะครับของ Mazda 2นะครับ Sky Active นะครับตัวนี้จะเปลี่ยนทั้งหมด2เส้นนะครับเส้นปั๊มน้ำด้วยแล้วก็เส้นหน้าเครื่องด้วยนะครับที่ต่อไปกับคอมแอร์แล้วก็ไดชาร์จนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับไขควงแบนยาวนะครับด้ามขันฟรีนะครับลูกบล็อกเบอร์21นะครับลูกบล็อกเบอร์17นะครับด้ามขันฟรีจะเป็นยาวแล้วก็สั้นนะครับโดยจุดที่เราจะทําการดันตัวชุดปรับตั้งนะครับจะเป็นจุดที่ผมวงไว้นะครับตัวนี้จะใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์17นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับนี่ครับใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดันขึ้นตัวนี้จะเป็นตัวดันชุดปรับตั้งนะครับความตึงสายพันธุ์อัตโนมัตินะครับนี่ครับดันขึ้นลูกล้อก็จะดันขึ้นนะครับทําให้เราปลดสายพันธุ์ได้ง่ายนะครับนี่ครับจากนั้นก็ดึงสายพันธุ์ออกมาครับนี่ครับแล้วก็ทำการปล่อยครับโช๊คเพื่อเราจะได้ถอดชุดด้ามขันฟรีนะครับนี่ครับปล่อยให้สุดเลยนะครับแล้วก็โยกๆหน่อยนึงครับเพื่อเราจะเอาด้ามขันฟรีนะครับไปหมุนนะครับตัวชุดผู้เล่หน้าเครื่องครับข้อเหวี่ยงนะครับเพื่อจะถอดสายพานเส้นต่อไปนะครับครับต่อไปเราก็ใช้นี่ครับนี่ครับจุดที่ผมจะใส่ลูกบล็อกเข้าไปนะครับลูกบล็อกเบอร์21นะครับตัวนี้จะเป็นผู้เล่หน้าเครื่องนะครับผู้เล่ข้อเหวี่ยงนะครับโดยเราจะหมุนตามเข็มนะครับนี่ครับเราจะใช้เป็นไขควงงัดนะครับงัดสายพานนะครับให้หลุดออกจากผู้เล่ปั๊มน้ำนะครับนี่ครับหมุนตามเข็มไปเรื่อยๆนะครับจนสายพานหลุดนะครับนี่ครับหลุดแล้วก็ประมาณนี้ครับอันนั้นก็ดึงสายพานเส้นเก่าออกนะครับนี่ครับสายพานนะครับตรงรุ่นนะครับขนาดเท่ากันนะครับคันนี้ไมล์อยู่ที่ 110,000 นะครับสังเกตว่าสายพานปั๊มน้ำตัวนี้ยังสภาพยังไม่เป็นไรครับยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าก็เปลี่ยนพร้อมกันนะครับโดยจุดที่เราจะคล้องจะเป็นหมายเลข2ครับและเป็นที่ปั๊มน้ำกับข้อเวียงนะครับจะเป็นเส้นที่2นะครับจากนั้นเราก็คล้องนะครับสายพานเข้ากับผู้เล่หน้าเครื่องก่อนนะครับนี่ครับผู้เล่ข้อเวียงแล้วก็จากนั้นเราก็จะคล้องบริเวณลูกลอกนะครับตรงที่ยังไม่เป็นร่องสายพานนะครับนี่ครับจะคล้องประมาณนี้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ทำการหมุนนะครับหมุนข้อเวียงนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับให้สายพานบริเวณข้อเวียงนะครับลงร่องก่อนนะครับให้ครบทุกร่องนะครับเมื่อลงร่องแล้วครับเราก็จะทำการตัวนี้พื้นที่แคบครับผมจะใช้เป็นมือดันสายพานนะครับดันให้เข้าร่องผู้เล่นะครับนะครับซึ่งบริเวณนี้มันยังไม่ลงร่องนะครับเราต้องเอามือดันนะครับแล้วก็หมุนไปด้วยนะครับหมุนตามเข็มนะครับนี่ครับมันเริ่มเข้าแล้วนะครับนี่ครับดันไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆครับหลุดแล้วครับแต่ตอนนี้ผมต้องดันอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างแคบต้องระมัดระวังครับและอีกอย่างหนึ่งคือตัวเครื่องก็ยังร้อนอยู่นะครับผมจะเอามือดันรอบ2นี้ผมจะเอามือดันไปจนถึงครึ่งรอบเลยนะครับของผู้เล่นะครับนะครับพื้นที่แคบนี่ครับเมื่อถึงครึ่งรอบแล้วสายพานก็จะเข้านะครับเราก็ทำการหมุนนะครับนี่ครับหมุนตามเข็มเหมือนเดิมนะครับหมุนจนสายพานเข้าร่องที่ผู้เล่ปั๊มน้ำนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับเข้าแล้วทันทีผมก็จะหมุนอีกประมาณครึ่งรอบนะครับเพื่อให้สายพานเข้าได้เต็มหน้านะครับนี่ครับเรียบร้อยครับต่อไปแล้วก็ถอดนะครับออกเราก็จะมาใส่เป็นผู้เล่อีกชิ้นอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้เป็นผู้เล่ผู้เล่ไดชาร์จนะครับผู้เล่คอมแอร์นะครับจะสังเกตว่านะครับตัวสายพานนะครับตัวนี้สภาพค่อนข้างอันตรายนะเพราะว่านี่ครับ
ฟันเริ่มแตกเป็นบั้งแล้วนะครับนี่ครับแตกเป็นบั้งหลายจุดนะครับแล้วก็จากการเทียบกับเส้นใหม่ครับเพราะว่าเส้นนี้ยืดแล้วนะครับทำการเปลี่ยนนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับเบอร์สายพานจากนั้นเราก็จะคล้องนะครับหมายเลข1 นะครับคล้องผ่านข้อเบี่ยงคอมแอร์ลูกลอกนะครับแล้วก็ไปจบที่ไดชาร์ตนะครับตัวไดชาร์ตเราจะทำใส่ท้ายสุดเลยนะครับจากนั้นก็ทำการคล้องนะครับเข้าไปคล้องตามรูปที่ผ่านมานะครับนี่ครับผ่านเลขข้อเบี่ยงนะครับสอดลงไปใต้ลูกลอกนะครับแล้วก็ผ่านคอมแอร์ขึ้นมานะครับจุดสุดท้ายเราจะอยู่ที่ไดชาร์ตนะครับจากนั้นก็ใช้ลูกโบ๊ทเบอร์17นะครับดันเสียบเข้ากับตัวที่ใช้ดันลูกลอกขึ้นนะครับจะเป็นเดือยดันนะครับจากนั้นเราก็ดันนะครับยกขึ้นนะครับนี่ครับแล้วก็เอามือนะครับดันสายพันเข้าให้ตรงร่องนะครับจากนั้นก็ปล่อยนะครับนี่ครับสายพันก็จะตึงนะครับนี่ครับต่อไปเราก็จะสตาร์ทเครื่องนะครับสังเกตความสั่นนะความสายนะครับของสายพานแล้วก็ดูสิ่งผิดปกติต่างๆนะครับก่อนการใช้งานนะครับนี่นะครับก็ติดตั้งไปครับดิ่งนะครับไม่มีเสียงผิดปกตินะครับส่วนอีกเส้นนะครับเส้นปั๊มน้ำนะครับเราก็ต้องสังเกตด้วยเหมือนกันนะครับนี่ครับก็หมุนปกตินะครับไม่มีเสียงนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับสำหรับการเปลี่ยนสายพานนะครับต่อไปผมจะไปสังเกตจุดนะครับมันจะมีตัวสังเกตนะครับเป็นขีด3ขีดนะครับขีดแดง3ขีดแล้วก็สังเกตที่เดือยของตัวตั้งนะครับตัวนี้ถ้าสีเขียวอยู่ที่สีส้มตัวนี้ยังอยู่ในใช้ได้นะครับยังปกตินะครับแต่ถ้าเมื่อไรขีดเส้นสีเขียวตัวนี้เข้าไปที่ระหว่างเส้นสีฟ้าครับตัวนี้คือสายพันยืดแล้วนะครับสายพันหย่อนนะต้องทำการเปลี่ยนนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับนี่ครับตัวเดือยที่ผมบอกนะครับนี่ครับจะเป็นสันของน็อตนะครับนี่ครับจะมีเดือยอยู่1นะครับ1จุดนะครับ2จุดแล้วก็3จุดนะถัดไปนะครับตัวนี้ต้องสังเกตนะครับนี่ครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ